สถานการณ์ในยูเครนยังคงห่างไกลคำว่าสันติภาพเมื่อรัสเซียยังใช้กำลังถล่มเป้าหมายหลายจุดแม้นานาชาติพยายามโดดเดี่ยวด้วยการคว่ำบาตรทั้งการเงินเศรษฐกิจและกีฬาถึงขนาดสวิตเซอร์แลนด์ที่คงสถานะประเทศเป็นกลางมากว่า207ปียังเลือกข้างสหภาพยุโรปสั่งอายัดเงินผู้นำรัสเซียและปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินผ่านด้วยแต่กองทัพวังเครมลินก็ยังคงรุกยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองคาคีฟที่มีการยิงถล่มทั้งสำนักงานบริหารภูมิภาคและจัตุรัสเสรีภาพในย่านที่อยู่อาศัยขณะที่หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ในกรุงเคียฟก็ถูกขีปนาวุธถล่มจนเสียหายด้วยนอกจากนี้ยังพบภาพขบวนรถยุทโธปกรณ์ยาวหลายกิโลเมตรขนสัพพวุธขับเคลื่อนเข้าใกล้เมืองหลวงมาทุกขณะด้านโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประนามการโจมตีจัตุรัสดังกล่าวว่านี่คือรัฐก่อการร้ายแห่งสหพันธรัฐรัสเซียข้ามมาฝั่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดโจไบเดนประธานาธิบดีได้ใช้โอกาสแถลงนโยบายประจำปีต่อสภาคองเกรสเมื่อ1 มีนาคม 2565ประนามวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียว่าเป็นผู้นำเผด็จการพร้อมชวนสมาชิกรัฐสภาให้ลุกขึ้นยืนเพื่อปรบมือแด่ชาวยูเครนโดยชี้ว่าการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยกำลังมีชัยและเห็นได้ชัดเจนว่าโลกเลือกที่จะยืนอยู่ข้างสันติภาพและความมั่นคงและตำหนิผู้นำรัสเซียว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดหลงคิดว่าจะบุกยูเครนโดยที่โลกไม่สามารถทำอะไรได้แต่กลับต้องเผชิญกับกำแพงอันแข็งแกร่งอย่างชาวยูเครนโดยไบเดนชี้ว่าสงครามของรัสเซียถูกวางแผนไว้และไม่มีการยั่วยุใดๆแถมยังปฏิเสธทางการทูตเพราะคิดว่าตะวันตกและนาโต้จะไม่ตอบโต้และเชื่อว่าสามารถทำให้พวกเราแตกแยกกันได้เรากำลังสร้างความเจ็บปวดให้แก่รัสเซียเวลานี้เขาถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาแม้จะสามารถรุกคืบได้ในสนามรบแต่จะต้องจ่ายราคาแพงในระยะยาวเศรษฐกิจรัสเซียกำลังทรุดหนักและความรับผิดชอบทั้งหมดตกอยู่ที่ปูตินแต่เพียงผู้เดียวสหรัฐจะปิดกั้นรัสเซียจากเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจะค่อยๆทำลายความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทำให้กองทัพอ่อนแอลงในอีกหลายปีข้างหน้านอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังยืนยันว่าทหารของประเทศจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามกับกองกำลังรัสเซียในยูเครน